สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการจับภาพหน้าจอนะครับไปใช้งานนะครับก็มีวิธีการง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมใดๆเลยนะครับจะใช้ฟังก์ชันของPC หรือโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆนะครับโดยการใช้คีย์บอร์ดนะครับก็ทำการนะครับกดนะครับปุ่ม Control แล้วก็ปุ่ม Print Screen นะครับที่อยู่ในคีย์บอร์ดของ PC นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กนะครับก็จะทำลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็กด Control แล้วก็หาปุ่มที่มีสัญลักษณ์ปิ้นสกรีนนะครับแล้วก็ทำการกดได้เลยนะครับกดค้างกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ปุ่มปิ้นสกรีนค้างไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรมเพ้นท์นะครับโปรแกรมเพ้นท์ที่อยู่ใน PC นะครับจากนั้นก็สามารถวางมาได้เลยนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นะครับได้จดจำภาพหน้าจอนะครับไว้ในคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถบันทึกนะครับเป็นไฟล์นะครับต่างๆเพื่อที่จะนำไปใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับในการจับภาพหน้าจอของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับกับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ